สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะวันนี้เข้าสู่วันพุธกลางสัปดาห์นะคะวันพุธที่30พฤษภาคม2561นะคะเดือนนี้มี31วันเนาะพรุ่งนี้สิ้นเดือนวันนี้ลองสิ้นเดือนนะคะเมื่อวานนี้ก็หยุดกันไปหลายท่านก็ไปทำบุญกันนะคะเป็นวันพระใหญ่นะคะวันวิสาขบูชานะคะบางท่านก็ไปเวียนเทียนบางท่านก็สวดมนต์นั่งสมาธิทำใส่บาตรตอนเช้านะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะสำหรับเช้าวันนี้เปิดมาเดี๋ยวขอย้อนภาพเมื่อวันจันทร์กันอีกสักครั้งหนึ่งสำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะ 1,734.54 จุดที่ปิดกันไปนะคะติดลบไปประมาณ6จุดด้วยกันนะคะสาเหตุหลักๆเนี่ยแรงกดดันเข้ามานะในพลังงานปิโตรเคมีฟันโฟลนะคะนักลงทุนต่างชาติก็ไหลออกนะคะไม่เหลืออะไรไม่มีอะไรจะช่วยหนุนเลยนะเพราะราคาน้ำมันเนี่ยลงแรงมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วที่เราหยุดไปก็ลงต่ออีกนะคะวันนี้ก็ไม่รู้จะไปต่อหรือเปล่าประเด็นไม่ค่อยดีเยอะแยะในต่างประเทศมากมายเลยนะคะอ่ะก็ย้ำอีกครั้งช่องทางการรับชมนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้ทั้ง Channel 8 Thailand นะคะแล้วก็ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะมีทางด้านของเว็บไซต์ www.channel8thailand.com มีแอปพลิเคชันค่ะ Channel 8นะคะดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะฟรีนะคะคุณผู้ชมไปดาวน์โหลดมาเถอะถ้าเกิดดูทุกวันอย่างนี้เนาะมันชัดด้วยแล้วก็มีทางด้านของYouTube นะคะ Channel 8 Thailand Twitter นะคะ CH8 Thailand มีคุณผู้ชมบางท่านถามนะบอกว่าจากทวิตเตอร์นะถามว่าไม่จัดรายการแล้วหรอจัดอยู่ค่ะอาทิตย์ที่แล้วไงที่หายไปยังอยู่แสดงว่าคุณผู้ชมท่านนั้นไม่ได้เป็นแฟนเพจไงเพราะไม่ได้แจ้งทางทวิตเตอร์คุณผู้ชมบอกไว้ก่อนยังอยู่นะจ๊ะแล้วก็มีอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะก็จะเป็นตัว USB เสียบเข้ากับที่หน้าจอทีวีช่อง HDMI นะคะคุณผู้ชมต่อเน็ตปั๊บดูทีวี 3,000 กว่าช่องทั่วโลกช่องไทยก็ดูได้นะคะเราทำเองได้ง่ายๆนะคะเดี๋ยวนี้ทุกอย่างทันสมัยไปหมดแล้วคุณผู้ชมอยากไปคือไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดขอให้มีเน็ตเนาะก็เสียบตัวนี้เข้ากับจอทีวีในโรงแรมหรือว่าที่คุณผู้ชมไปพักอะค่ะขอให้มีช่องเสียบนะแล้วก็มีเน็ตนั่นแหละค่ะดูได้เลยเนาะอ่ะทีนี้เนี่ยมาดูภาพการลงทุนเมื่อคืนนี้ดีกว่าช่วงที่เราหยุดกันไปคือสหรัฐเนี่ยเขาปิดวันจันทร์นะคะ Memorial Day แต่วันอังคารเขาเปิดมานะเปิดมาก็ลบเลยจ้าดาวโจนส์นะคะติดลบไป 1.58% S&P 500ติดลบไป 1.16% Nasdaq ติดลบไป 0.5% เรื่องเนี่ยมันมีเยอะมากเลยอะเอาหลักๆเนี่ยนะคุณผู้ชมมาจากทางด้านของอิตาลีก่อนการเมืองอิตาลีนะคะตอนนี้ก็คือเขาเลือกตั้งเสร็จสับเรียบร้อยแล้วแต่มันยังไม่มีใครที่ได้ชัยชนะอย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นในการจัดตั้งรัฐบาลผสมเนี่ยมันก็ยังไม่สำเร็จสักทีนะคะพอไม่สำเร็จปุ๊บมันก็ยังจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้มันจะลามไปถึงในเรื่องของการที่ทางด้านของรัฐบาลอิตาลีเนี่ยเขาก็จะชำระหนี้ซึ่งก็เป็นไปได้ยากนะคะแล้วก็ล่าสุด Moody's เองเนี่ย Moody's Investor Service เนี่ยก็ออกมาเตือนนะบอกว่าอาจจะมีการลดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศอิตาลีลงก็ได้นะคะก็เลยลามไปต่ออีกว่ากังวลต่อในเรื่องของเสถียรภาพของสหภาพยุโรปนะคะไม่ใช่แค่อิตาลีสเปนค่ะก็มีลงมติไม่ไว้วางใจนะคะในส่วนของนายกรัฐมนตรีของเขาเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันนะคะนั่นแหละก็เพราะฉะนั้นคนก็เลยไปถือครองพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐนะคะพอแห่ไปถือครองของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะก็เลยทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยต่ำลดต่ำลงนะคะนี่แหละค่ะก็เป็นที่มาที่ไปมันก็เป็นเนาะเป็นลูกโซ่กันไปเรื่อยๆนะคะโอ้มีคุณผู้ชมบอกว่ารับชมได้ชัดแจ๋วเลยครับจากลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนีย USA นะคะสวัสดีค่ะกลับมาเมื่อไหร่คะ จะฝากซื้อของรอเล่นค่ะรอเล่น ก็นะคะเนี่ยเป็นผลทำให้สหรัฐเนี่ยลบกันทั่วหน้าเลยนะคะมาดูทางด้านภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้ตึ๊ดๆๆ
นิเคอิญี่ปุ่นนะคะเปิดมาก็ติดลบไปเลย 1.75% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบไป 1.77% ฮั่งเซ็งฮ่องกงติดลบไป 1.7% นะคะแล้วก็เวสเต้ไต้หวันค่ะติดลบไป 1.26% คอสปีเกาหลีใต้ติดลบไป 1.98% อินโดนีเซียติดลบ 0.53% ฟิลิปปินส์ติดลบ 0.98% นี่สิงคโปร์สเตรทไทม์สิงคโปร์นะคะติดลบไปตั้ง 2.12% กันเลยทีเดียวเอาล่ะทีเนี้ยมาดูเนี่ยดูน้ำมันสิคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจำได้ไหมว่ามีนักวิเคราะห์ท่านหนึ่งก็คือพี่กอล์ฟนะคะคุณวิทยาลาพรมรัตนาเคยบอกเอาไว้ว่าน้ำมันเนี่ยจะอยู่แค่เนี่ยพอชน72 73เดี๋ยวมันก็ลงมันลงจริงเนี่ยรู้ดิ1 2 3 4 5วันทำการแล้วนะคะล่าสุด $66.73 ต่อบาร์เรลนะคะดิ่งลงแรงนะคะมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของอุปทานนะคะก็ตัวซัพพลายเนี่ยนะคะเพราะว่าตอนนี้โอเปกแล้วก็รัสเซียเนี่ยกำลังหารือนะคะว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2016นะคะก็คาดว่าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1ล้านบาร์เรลต่อวันที่จะกลับมาเพิ่มนะคะคงจำกันได้ว่าช่วงปี2017เนี่ยเขาตกลงกันว่าลดกำลังการผลิตนะคะเพราะว่าจะทำให้มันเกิดภาวะสมดุลนะคะในเรื่องของราคาแต่ปรากฏว่าเนี่ยล่าสุดเนี่ยพอเห็นว่าอิหร่านก็จะโดนคว่ำบาตรนะคะซัพพลายจากเวเนซุเอลาก็ลดลงก็มองว่าทั้ง2ประเทศเนี่ยซึ่งอยู่ในโอเปกนะคะกำลังการผลิตจะลดลงอย่างนี้ก็เราเพิ่มกันดีกว่านะคะเป็นช่องทางในการเพิ่มกำลังการผลิตนะคะทีนี้มาดูทองคำทองคำล่าสุดเนี่ย 1,299 เซนต่อทรอยออนซ์นะคะก็จากที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีการแข็งค่าขึ้นมานั่นเองส่วนค่าเงินบาทนะคะตอนนี้ก็ยังทรงนิ่งๆอยู่ประมาณนี้ราคา32บาทเนี่ยนะคะ32บาท13สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐล่าสุดนะคะเดี๋ยวก็มาดูกันเนาะตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะแต่ว่ามันนอกจากมีประเด็นนั้นแล้วนะมันจริงๆวันนี้ในไทยเรามีอีกประเด็นด้วยนะคุณผู้ชมจะต้องติดตามในเรื่องของคำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพระราชบัญญัติที่มาของส.ส.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะคะนี่อีกเรื่องในต่างประเทศแล้วก็เห็นว่าเห็นแวบนึงนะต่างประเทศเมื่อกี้เรื่องในประเทศในต่างประเทศมีอีกเรื่องนึงคือเรื่องของสหรัฐกับจีนอ่ะเห็นสหรัฐบอกว่าจะเพิ่มภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนโดยเฉพาะพวกเทคโนโลยีเนี่ยดูช่างน้ำหนักแล้วกันตอนนี้เรื่องไม่ค่อยดีก็จะมีทั้งเรื่องของฝั่งยุโรปเป็นหลักเลยนะคะเรื่องของราคาน้ำมันนะคะที่เข้ามากดดันนะคะทีนี้เนี่ยอ๋อเย็นนี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปคุยกับนักวิเคราะห์เย็นนี้อย่าลืมเจอกันท่านใดที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วส่งชื่อให้ปอมแล้วแล้วปอมยืนยันตอบกลับเรียบร้อยแล้วในแฟนเพจนะคะอย่าลืมไปเจอกันด้วยนะคะถ้าเกิดไม่ไปเนี่ยขอแบล็คลิสต์เลยแล้วกันรอบหน้าไม่เชิญมาสมัครแล้วไม่เอาละ นะล้อเล่นก็เข้าใจว่าอาจจะต้องมีธุระปรับปังบ้างแต่ว่ายังไงก็ขอร้องทุกท่านก่อนที่จะมาลงทะเบียนนะเช็คตารางตัวเองดีๆก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดท่านไม่ไปเนี่ยมันก็จะเสียสิทธิ์ท่านอื่นไปด้วยนะคะเพราะเนี่ยรับตั้ง50ที่น่ะพอมันโหวหลายๆท่านเนี่ยมันก็จะเยอะเนาะRoad to the Star นะคะวันนี้เลยก็จะพบทั้งเทรดเดอร์ทั้งผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนจัดเต็ม 6:00 ถึง 20:00 พิธีกรเนี่ยดิฉันเองค่ะโอ้โห2รอบเลยใช้พลังภายในเยอะมากนะคะที่โนโวเทลเพลินจิตสุขุมวิทอย่าไปที่อื่นนะโนโวเทลเพลินจิตสุขุมวิทนะคะชั้น9นะป้อมว่าจะออกจากบ้านสัก4:00เนี่ยไม่รู้จะไปถึงกี่โมง5:00ได้มั้ง5:00 5:30ไปก่อนยังดีกว่าไปช้าเนาะเนาะจะได้ไปเตรียมตัวดูสถานที่ด้วยนะคะป้อมไม่ได้จัดนะงานนี้คนที่จัดคือบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยที่เข้าสายกับเราทุกวันจันทร์นะคะเนาะไปเจอกันได้นะคะเขาให้สิทธิ์เรามาแล้วเราก็ไปกันเถอะนะคะมาทีนี้ในส่วนของวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยจะรอดไม่รอดนะคะเข้าสู่วันพุธกันแล้วเราหยุดไป1วันปัจจัยก็ไม่มีอะไรช่วยหนุนสักเท่าไหร่ก็มีเรื่องของประเด็นนี่แหละว่าศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินยังไงเรื่องที่มาของส.ส.นะคะน่าจะพอเป็นข่าวดีได้บ้างก็ขอให้โอเคเราจะได้แบบพอผ่านแล้วเราจะได้มีการเลือกตั้งเนาะอ่ะ
ก็เดี๋ยวต้องมาฟังนักวิเคราะห์นะคะว่าวันนี้ประเมินสถานการณ์ยังไงกันบ้างนะคะกับทางด้านของคุณวีรวัฒน์วิโรจน์โพคาผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์นะคะจาก Financial Cyrus นะคะหรือว่าคุณนิกนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณนิกค่ะสวัสดีครับค่ะคุณนิกเมื่อกี้พี่ก็เล่าไปคร่าวๆนะในต่างประเทศมีอะไรบ้างยังไงนะคะแล้วก็ในประเทศไทยวันนี้เรารออะไรบ้างทีนี้เนี่ยจากสถานการณ์ดังกล่าวรู้สึกว่าทางฝั่งต่างประเทศจะมาค่อนข้างแรงเหมือนกันเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณนิกช่วยหลีเสียงคุณนิกนิดนึงเสียงดังมากนะคะสถานการณ์ในต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างมาแรงไม่ว่าจะเป็นทางด้านยุโรปเรื่องของอิตาลีโดยเฉพาะอิตาลีน้ำมันนี่ก็ลงแรงมากๆเลยนะคะอ่ะวันนี้ไปไงต่อดีคะตลาดหุ้นไทยจากที่ปิดเมื่อวันจันทร์ 1,734.54 จุดที่ติดลบไปตั้ง6จุดเนี่ยค่ะก็จริงๆวันจันทร์ถ้ากลุ่มแบงค์ไม่ได้ช่วยไว้เนี่ยค่ะน่าจะต้องลบแรงกว่านี้พอสมควรค่ะนะครับเพราะว่าปตท3ตัวรวมกันก็10จุดแล้วนะวันจันทร์ทีนี้วันนี้เนี่ยก็เชื่อว่าตลาดหุ้นบ้านเราก็คงต้องปรับลงตามภูมิภาครวมถึงตลาดหุ้นโลกด้วยนั่นน่ะสินะครับเพราะว่าคงจะฝืนไม่ไหวแหละวันนี้นะครับน้ำมันก็ลงนะแล้วก็การเมืองคือถ้าน้ำมันลงเนี่ยแน่นอนกลุ่มพลังงานบ้านเราที่มีสัดส่วนเยอะเนี่ยก็ต้องปรับลงแล้วก็กดดันดัชนีอยู่แล้วทีนี้กลุ่มแบงค์ที่เคยช่วยเมื่อวันจันทร์เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเผชิญแรงขายเหมือนกันเพราะว่าอย่างตลาดหุ้นสหรัฐที่ลงเมื่อคืนเนี่ยที่ลงแรงๆเนี่ยหลักๆก็คือลงมาจากทางกลุ่มของสถาบันการเงินเพราะโยงมาจากอิตาลีป่ะคะใช่เพราะว่ากังวลในเรื่องของหนี้นี่ที่อาจจะมีความเสี่ยงที่ต้องดีฟอลต์ถ้าเกิดว่าจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ตรงนี้เนี่ยทีนี้ถ้าเกิดว่าพลังงานกับแบงก์ลงเนี่ยแน่นอนว่าดัชนีของตัวเซตเนี่ยก็ไม่น่าจะยืนได้เหมือนกันนะเรามองกรอบล่างวันนี้เนี่ยโลเดิมเนี่ย1725เนี่ยลองดูก่อนว่าจะรับอยู่ไหมนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่อยู่เนี่ยผมมองว่าต่ำสุดของรอบนี้น่าจะประมาณสัก1,700ค่ะโอ้มีแววไหมที่จะไป 1,700 ที่จะรับไม่อยู่อัน1725เนี่ยก็คือจะเรียกว่าอะไรดีก็มีความเป็นไปได้ที่จะหลุดแต่ว่าก็อย่างที่พี่ปอมบอกว่าวันนี้มีเรื่องของสสใช่ใช่นะครับอาจจะมีแรงหนุนได้บ้างถ้าเกิดว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าโอเคไม่ได้ขัดกับกฎหมายหรือว่าจริงๆต่อให้ขัดเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันไม่น่าใช้ระยะเวลาในการแก้ไขนานเพราะว่ามันเป็นประเด็นแบบยิบย่อยอ่ะเป็นประเด็นมันมีแค่2ประเด็นเองที่เขาจะวินิจฉัยกันก็คือเรื่องของข้าราชการที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยห้ามมาลง อะไรอย่างนี้แล้วก็อีกอันนึงก็คือการให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับลงคะแนนแทนผู้พิการคือประเด็นมันค่อนข้างจะแบบยิบย่อยพอสมควรนะครับก็เลยมองว่าประเด็นตรงนี้เนี่ยท้ายที่สุดก็น่าจะผ่านไปได้แต่ด้วยความที่บรรยากาศการลงทุนทั่วโลกเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นลบอยู่พอสมควรนะตลาดอาจจะเคลื่อนไหวในทางที่ไม่ได้สดใสเท่าไหร่นะก็อย่างที่บอกไปนะให้ดู1725เป็นแนวก่อนค่ะแนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่คะต้านสั้นๆผมมอง1740นะครับแต่ว่าวันนี้ก็น่าหรือ1745อย่างมากแต่วันนี้ยังไงคงไม่ถึงอยู่แล้วคงลบเป็นหลักอ่ะเนาะทีนี้มาหุ้นแนะนำเลยแล้วกันวันนี้แนะนำตัวไหนคะวันนี้นะครับเราก็เลือกตัวอมตะมาแนะนำคือต้องบอกกันว่ากลยุทธ์ในช่วงนี้ของเราที่เราแนะนำเนี่ยก็คือให้เน้นเป็นหุ้นที่แลกขาดแล้วก็ดีเฟนซีฟนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราชอบโดเมสติกมากกว่าที่เป็น global play คือจริงๆเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเราก็เลือกมาตลอดว่าเป็นคือเศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะฟื้นตัวนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับโดเมสติกเนี่ยน่าจะเคลื่อนไหวได้ค่อนข้างดีนะครับตอนนี้ระยะนี้ภาพตลาดเป็นแบบนี้ก็เลยก็เลือกเป็นหุ้นโดเมสติกแล้วก็เป็นตัวที่ราคาเนี่ยก็น่าจะเคลื่อนไหวได้ดีกว่าตลาดก็เลยเอามาตามาแนะนำนะฮะอมตะเนี่ยหลายๆคนก็ทราบอยู่แล้วว่าพอหลังจากพรบ. EC เนี่ยมีผลบังคับใช้ตรงนี้นะมันเป็นบวกกับธุรกิจเขาโดยตรงอยู่แล้วนะครับภาพการเติบโตในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยก็น่าจะสดใสมากขึ้นนะครับเป้ายอดขายที่ดินอะไรต่างๆเนี่ยปีนี้เนี่ยเป้าคือ925ไร่เนี่ยน่าจะทะลุได้ไม่ยากแล้วก็น่าจะเร่งตัวในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าด้วยนะครับแล้วก็ความเสี่ยงเนี่ยถือว่าไม่ได้เยอะเพราะว่า PE ตอนนี้ยังต่ำอยู่เลยนะครับประมาณ 12-14 เท่าเท่านั้นเองนะฮะที่ค่าเฉลี่ย10ปีเนี่ยอยู่ที่16เท่านะครับแล้วก็กำไรทั้งหมด 100% เนี่ย 33%
35% เนี่ยมันมาจากธุรกิจสาธารณูปโภคซึ่งมันเป็นธุรกิจที่ดีเฟนซีฟนะครับมีความสม่ำเสมอความเสี่ยงน้อยเป็น recurring income เนี่ยมาช่วยแบ็คอยู่ประมาณสัก1ใน3ของกำไรทั้งหมดมันก็เลยทำให้กำไรเนี่ยมีความผันผวนที่น้อยลงจากในอดีตค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ถ้าดูจิตวิทยาการลงทุนเองเนี่ย NVDR เนี่ยซื้อสุทธิในเดือนพฤษภาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับ240 ล้านแล้วก็ทำให้ตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยยอดจากเดิมที่เป็นขายเนี่ยก็พลิกมาเป็นซื้อแล้วเหมือนกันนะครับก็เลยมองว่าเป็นอีกตัวนึงที่เราชอบแล้วเราก็เชียร์มานานแล้วนะมาตาราคาเป้าหมายเนี่ย30 บาทค่ะครับโอเค23.10 บาทเมื่อวันจันทร์แล้วรู้สึกว่าจะชนอยู่ตรงเนี้ยย่ำอยู่ตรงนี้มาพอสมควรแล้วนะเนี่ยเตรียมที่จะขึ้นไหมคะไซด์เวทเตรียมจะขึ้นไหมก็คือราคาหุ้นเนี่ยมันดีดตัวขึ้นมาแรงนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือเป็นการแกว่งไซด์เวททำฐานอยู่ที่บริเวณแนวต้านก็คือแถวๆสัก23 บาทถึง23.50 บาทนะก็จะป้นเปลี่ยนอยู่แถวๆนี้ก็มองว่ามีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้ก็จะมีแนวต้านอยู่แถวๆ 23.5 ถึง 24 บาทนะครับระยะสั้นแล้วจะรับที่เท่าไหร่ได้คะผมมองว่าบริเวณแถวๆสัก20 บาทไป22 บาทปลายๆเนี่ยก็ okay. ถ้าจะน่าสนใจใน22.8 ถึง 22.6 เนี่ยซื้อ okay. ได้นะครับค่ะเนี่ยนั่งมองนะเซตนะเมื่อกี้เห็นแบบแวบเตรียมที่จะติดเปิดมาติดลบนะติดลบไป10 จุดเลยนะตอนนี้เปลี่ยนเป็น 9.70 จุดแล้วโอ้น่ากลัวมากเลย 1724.84 จุดนะคะคุณผู้ชมคือถามว่ามันผิดคาดไหมที่ตลาดลงไม่ผิดคาดไหมเราก็มองคือเราคุยตั้งแต่เดือนที่แล้วปลายเดือนหรือว่าต้นเดือนนะครับว่าเซลล์อินเมย์เนี่ยมันน่าจะเกิดสำหรับปีนี้ซึ่งมันก็เกิดจริงๆแล้วก็เราก็ประเมินกรอบล่างของดัชนีเนี่ยบริเวณ1730+ ซึ่งในระหว่างทางเนี่ยมันอาจจะมีรีบาวขึ้นไปบ้างแต่เราจะเห็นว่าเวลารีบาวขึ้นไปเนี่ยเวลาปรับตัวขึ้นไปจะทำยอดไฮที่ต่ำลงตลอดนะครับเราก็เลยมองว่าไอ้ที่ตลาดลงมา1730เนี่ยไม่ได้เซอร์ไพรส์เราค่ะนะครับก็เซลล์อินเมย์แต่ดันมาเซลล์ตอนปลายเดือนนั่นเองช่วงปลายเดือนโอ้ยลงเรื่อยๆเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวขอทักทายคุณผู้ชมกันก่อนนะคะคุณผู้ชมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเวลาถามหุ้นขอตัวพิมพ์ใหญ่ย้ำว่าตัวพิมพ์ใหญ่นะจ๊ะทำไมถึงตัวพิมพ์ใหญ่คุณผู้ชมจะได้มีสติในการพิมพ์ไงคะจะได้ไม่พิมพ์ผิดพลาดนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยขอเช็คชื่อตัวสะกดให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ราคาด้วยนะคะถ้าเกิดเขียนผิดยกทั้งกระบี่มาแล้วบอกว่าแก้ไขด้วยนะคะถ้าเกิดไม่บอกว่าแก้เนี่ยก็จะถามซ้ำอยู่นั้นก็จะวนอยู่อย่างนั้นน่ะหากันอยู่อย่างนั้นนะคะอ่ะขอทักคุณผู้ชมก่อนนะคะคุณเปิดโลกมงคลพุทธสังมิสิทธะมัตถุณชาลีติมั่งมีสีสุขเงินทองไหลมาเทมาเป็นพันพันล้านทุกทุกท่านครับอุสาธุคุณจารุมาสวัสดีค่ะคุณปังคุงคุณนาริศคุณทิพย์ระวีคุณรังสิตนะคะบอกว่าดูมาจากอเมริกาเลยนะคะอยู่ LA นะคะคุณมิตรสวัสดีค่ะคุณเอพิมสิริคุณทวีคุณไพบูลย์คุณพรทิพย์นะคะแล้วก็คุณผู้ชมเข้ามาแล้วขอหุ้นด่วนๆนะคะรู้สึกวันนี้จะหุ้นนี่จะน้อยจังเลยเงียบเหงาไม่รู้จะถามยังไงเพราะรู้อยู่แล้วว่าวันนี้ตลาดต้องลงน้อนี่จะติดลบ11 จุดแล้วเนี่ยเปิดมานะอ้าวคำถามแรกนะคะคุณนิก B กริมค่ะ B กริมยังไม่มี23.60 บาทB กริมเนี่ยคือราคาที่ลงมาเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันมีหลายๆประเด็นลบนะครับประเด็นแรกเลยตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็คือเรื่องของโรงไฟฟ้า2 แห่งที่จะมีการย้ายที่ตั้งนะแล้วก็ต้องมีการทำเรื่องของเอกสารเรื่องของใบอนุญาตอย่างเงี้ยใหม่นะครับแล้วก็ worst case เนี่ยก็คือไอ้2โรงไฟฟ้าเนี่ยถ้าเกิดย้ายไม่ได้ก็คือต้องยกเลิกอันนี้เนี่ย มันทำให้ราคาเป้าหมายถ้าเกิดว่าตัด2โรงนี้ออกไปเนี่ยมันจะลดลงไป4.50 บาทนะครับจากเป้าของเราที่ประมาณ32 บาทเนี่ยค่ะอันนี้เนี่ยเป็นประเด็นหนึ่งละอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของโรงไฟฟ้านะครับที่เดิมเนี่ยอายุสัญญาเนี่ยจะเป็นค่ะ20 ปีอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าภาครัฐเนี่ยมีแนวทางแบบใหม่ที่จะเปลี่ยนการต่อสัญญาโรงไฟฟ้าจากเดิมเนี่ยให้เหลือแค่ประมาณสัก10 ปีก็คือสัญญาเนี่ยจะสั้นลง
สัญญาสั้นลงแล้วก็มันทำให้มีความเสี่ยงมากขึ้นในแง่ของเวลาใกล้หมดปุ๊บก็ต้องมาคุยกันแล้วว่าจะได้ต่อไหมจะได้ต่อไหมจากเดิมที่เคยได้20บีสมมติได้20เนี่ยแบบใหม่อาจจะได้10บวก10ทีนี้พอถึง10ปีจากเดิมที่มันไม่เคยมีความเสี่ยงเรื่องนี้มันก็กลายเป็นว่าจะได้ต่อไหมหรือว่าไม่ได้ต่ออืมก็เลยทำให้ราคาหุ้นเนี่ยร่วงลงมาค่อนข้างเยอะค่ะนะครับแล้วก็ประเด็นต่างๆเนี่ยมันทำให้ประมาณการของเราเนี่ยมีดาวไซด์ประมาณ 5-10% จากเป้าหมายที่32บาทในปัจจุบันค่ะนะแต่เนื่องจากราคาหุ้นเนี่ยมันก็ลงมาค่อนข้างแรงมากตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วก็ลงมาประมาณสัก4บาทได้แล้วเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสะท้อนปัจจัยลบไปพอสมควรนะผมมองว่าถ้ายังไม่มีเนี่ยหุ้นลอยฟ้าที่เรามองว่าสามารถซื้อลงทุนระยะยาวได้นะครับแนวรับเนี่ยถ้าเอาแบบว่าลึกสุดๆเลยนะค่ะลึกสุดๆประมาณ 22.5 ค่ะไอ้ที่ทำโลไว้ตอนนู้นน่ะที่ต่ำตรงนู้นน่ะ22.5 แนวรับแนวต้านล่ะคะแต่ว่าอันนี้เน้นลงทุนยาวใช่ไหมคะใช่คือลงมาเนี่ยเป็นโอกาสในการซื้อต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็ลงไฟฟ้าจริงๆบีกริมก็ยังมีโกลด์สตอรี่ที่น่าสนใจนะมีลงไฟฟ้าที่จะทยอย COD อยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถซื้อได้แนวต้านจะมีอยู่แถวบริเวณสัก 24.5 ถึง 25ค่ะ 24.5 ถึง 25โอเคเดี๋ยวขอแทรกนิดนึงนะคะคุณผู้ชมคือทางด้านของ DOD Biotech อะค่ะซึ่งเดี๋ยวเขาจะเป็นหุ้นน้องใหม่ละบริษัท DOD Biotech จำกัดมหาชนนะคะซึ่งเป็นผู้นำด้านการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะที่ให้บริการครบวงจรแบบ One Stop Service นะคะสู่นวัตกรรมการวิจัยแล้วก็พัฒนานะคะการคิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์จากสารสกัดธรรมชาติเขาก็บอกว่าเขาขอเชิญนักลงทุนเนี่ยไปรับฟังบรรยายสรุปข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกหรือว่า IPO นะคะในการเข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ MAI วันพฤหัสที่31พฤษภาคม9โมงครึ่งถึง11โมงครึ่งนะคะณห้องประชุมเสรีจินตนาเสรีห้อง704นะคะชั้น7อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะท่านใดสนใจนะคะฝากจดเบอร์ไว้ด้วยนะคะสำรองที่นั่งได้ที่0815756412 0815756412นะคะในนี้เป็นหุ้นว่าที่หุ้นน้องใหม่ที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ MAI นะคะเขาก็เชิญพวกเราเนี่ยใครสนใจไปฟังข้อมูลนะ31พฤษภาคม9โมงครึ่งถึง11โมงครึ่งนะคะที่ตลาดหลักทรัพย์ชั้น7นะคะห้อง704นะพรุ่งนี้นั่นเองนะคะ IPO เนี่ยจำนวน110ล้านหุ้นราคาพา50สตางค์นะคะบอกไว้ก่อนอ่ะสนใจเบอร์0815756412โอเค0815756412นะคะบอกว่าช้าอดหมดสิทธิ์เป็นผู้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือว่า Dietary Supplement Product นั่นเองนะคะโอเคเอาละมาต่อถามต่อปตท.ค่ะปตท.มีถามมา2ท่านท่านหนึ่งไม่มีท่านหนึ่งต้นทุน57.50 บาทนะคะเอาไงดีเอาท่านที่มีต้นทุนเนี่ย57.50 บาทเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงครับคือปตท.เนี่ยมองว่าระยะสั้นน่าจะลงได้ถึงประมาณอย่างน้อยๆปิดแก็บ49ค่ะนะครับ57เนี่ยจะต้องใช้เวลาสักพักใหญ่ๆเลยครับแล้วก็พื้นฐานของตลาดที่ให้กันไว้ก็อยู่กันราวๆนั้นค่ะเพราะฉะนั้นต้นไม่แล้วตอนนี้ราคาน้ำมันลงตลอดด้วยคือต้นทุนที่ซื้อเนี่ยก็ค่อนข้างเต็มมูลค่าต้องพูดอย่างนี้คือซื้อสูงไปนิดนึงค่ะนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าลงมาก็รอดูแรงซื้อจากบริเวณแนวรับแล้วกันแล้วก็มีโอกาสก็สามารถถัวได้เพราะว่าระดับ57เนี่ยใช้เวลานานนะผมว่าต้องอาจจะต้องถัวลงมาบ้างค่ะโอ้ถ้างั้นถัวสำหรับคนที่ยังไม่มีก็ระดับประมาณสัก 48-49 ครับค่ะเป็นระดับที่พอจะเข้าไปลงทุนหรือว่าเทรดดิ้งได้ค่ะถ้างั้นก็ต้องไปรอ 48-49 เนาะโอ้แล้วสมมุติถ้าไปรับตรงนั้นแนวต้านให้เท่าไหร่คะแนวต้านเนี่ยผมมองว่าคือถ้าลงไปถึงตรงนั้นนะฮะแนวต้านก็จะมีอยู่แถวๆสัก51บาทค่ะนะครับโอเคยังไงมันก็มีแววจะลงนะนี่เซตเตรียมจะเปิดติดลบ15จุดเลยนะเนี่ยคือหุ้นใหญ่ๆเนี่ยค่ะตอนนี้ลงก็ลงอย่างกับหุ้นปั่นเหมือนกันคือไม่ได้ลงแบบว่า 2-3% นะลงทีมี 6% อย่างงี้นะ
ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าทุกคนมีกำไรตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเซตเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยนะครับเซตปิดปลายปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่1.1754นะครับก็ถ้าดัชนีปัจจุบันคือลบประมาณ 1% นะครับแต่กลุ่มพลังงานเนี่ยบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าถ้า energy กลับไปจุดเดิมเนี่ยเซตต้องแย่กว่านี้มากนะครับเพราะว่าหลักๆปีนี้คือมีพลังงานนี่แหละแทบจะเซกเตอร์เดียวเลยที่หนุนตลาดอยู่เนี่ยเปิดครับบอกคุณผู้ชมว่าเปิดภาพรายเดือนให้ดูแล้วเนี่ยจิ้มให้ดูตอนช่วงปิดเนี่ยเมื่อวันที่เดี๋ยวก่อนนะเมื่อเดือนไม่ใช่วันสิเดือน12ของปีที่แล้วนี่แหละที่คุณอย่างที่คุณนิกบอกใช่แล้วก็หลักๆที่บวกเนี่ยบวกจากตัวพลังงานปตท.ต้องเรียกว่าแก๊งปตท.ล้วนๆค่ะนะฮะแล้วปตท.ถามว่าลงมาขนาดนี้เนี่ยก็ยังบวกจากปลายปีที่แล้วอยู่ปลายปีที่แล้วปิดที่44บาทค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนมีกำไรเกือบทุกจุดไม่นับคนที่ซื้อไปตอนประมาณ50ปลาย60นะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาลงก็จะเห็นการลงที่แรงแบบนี้แหละค่ะโหถ้างั้นใครจะซื้อก็รอก่อนนะคะยังไม่ถึงเวลาเนาะดูก่อนจะซื้อดูน้ำมันด้วยเนี่ยน้ำมันอย่างเงี้ยนะSVOA บอกว่าต้นทุน2บาท2สตางค์จะมีข่าวดีบ้างหรือยังเนี่ยกัดฟันถือมานานแล้ว SVOA ก็ต้องบอกว่ากราฟค่อนข้างจะเสียทรงไปอยู่เหมือนกันนะครับก็เริ่มมีจังหวะหลุดแนวรับบริเวณบาท56เพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มอาจจะดูไม่ได้ดีมากนะครับก็คงจะลงไปซึมๆแต่แถวบาท50บาท40บาทสำหรับตัวนี้จริงๆถามว่าซื้อลงทุนได้ไหมก็ซื้อลงทุนได้แต่ว่าทั้งหมดในกลุ่ม small cap แล้วก็เป็นพวกสินค้า IT เรายังชอบ IT City มากที่สุดแต่ทีนี้เนี่ยต้นทุนทั้ง2บาท2ตังค์ทำไงดีคะก็ผมมองว่าถ้าจะถัวนะค่ะต้องรอและต้องรอประมาณบาท50บาท40แหละหรือว่าถ้าจะเปลี่ยนตัวเนี่ยผมว่าตัว IT ก็ยังเป็นทางเลือกที่โอเคหรือว่าถ้าจะไปตัวอื่นเนี่ย PCS GH อะไรอย่างเงี้ยก็โอเคอยู่เหมือนกันคือควรจะเปลี่ยนใช่ไหมคือต้องบอกว่ากลุ่ม small cap เนี่ยเล่นยากมากปีนี้นะครับแทบจะไม่มีตัวไหนที่ให้รีเทิร์นแบบว่าดีๆสักเท่าไหร่เลยนะครับผมมองว่าเปลี่ยนดีกว่าโอเคถ้าเป็นไปได้เปลี่ยนตัวนะคะโอเคตลาดเปิดแล้วค่ะ17จุดค่ะ 1717.84 จุดนะคะเดี๋ยวขอ sleep fresh ก่อนเดี๋ยวให้ข้อมูลเพิ่มเติม SVOA เนี่ยราคาเป้าหมายเราเนี่ยอยู่ที่ 2.90 นะครับแต่อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้ตลาดไม่อำนวยด้วยตลาดไม่อำนวยแล้วก็ภาพกำไรเนี่ยมันก็คือมันถ้ามันไม่ได้ออกมาดีกว่าคาดมากๆเนี่ยหุ้นขึ้นยากมากช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ลอง switch นะคะก็สวิตช์ไป IT ดีกว่าใช่ไหมคะครับถ้าเกิดว่าจะเอาไซส์ใกล้เคียงกันธุรกิจใกล้เคียงกันเนี่ยไป IT ทีนี้คุณผู้ชมบอกว่า IT ก็มีค่ะต้นทุน4บาท44จะถือยาวสู้รอผลประกอบการไตรมาส2ได้ไหมคะ4บาท44ก็ไม่ได้ห่างตรงนี้มากนะไม่ได้ห่างตรงนี้ถือได้โอเคถือไปก่อนแล้วถ้าเกิดสวิตช์มาจาก SV คือเขามีทั้ง2ตัวไงควรจะออกจาก SVOA มาดีกว่าใช่ไหมคะก็ผมมองว่ามันด้วยความที่หุ้นมันคล้ายกันมันก็ไม่ได้จำเป็นต้องมี2ตัวอยู่แล้วเออใช่ทำเหมือนกันเลยประมาณ IT เหมือนกันเลยพวกคอมพิวเตอร์พวกอะไรอย่างเงี้ยใช่คือถามว่า IT เนี่ยจุดไหนน่ารับเนี่ยแนวรับจะมีตรงนี้พอดี4บาท40แล้วก็อีกแนวนึงเนี่ยจะอยู่มาสัก4บาท20บวกลบโอเคนะครับก็ลองดูนะคะJKN ค่ะต้นทุน16บาทนะคะอีกท่านนึงยังไม่มีโอ้โหทำไมลงมาอย่างเงี้ย16บาทนี่น่าจะค่อนข้างนานแล้วล่ะลำบากนะแล้วก็กราฟทรงแบบนี้เนี่ยผมมองว่ามีโอกาสที่จะลงไปถึงโลเดิมเลยด้วยซ้ำโอ้ทำไมมันลงขนาดนี้เลยเนี่ยไม่งามเลยก็สำหรับคนที่ยังไม่มีก็ไม่เอาเนาะไม่เอาไม่เอานะครับส่วนคนที่มีแล้วเนี่ยผมแนะนำว่าจังหวะที่มีรีบาวขึ้นไปเนี่ยก็สวิชไปตัวอื่นดีกว่านะครับ
ถ้าเป็นไปได้นะคะสวิชนะคะImpact ค่ะโอ้โหรู้สึกวันนี้ติดลบไป19จุดแล้วนะเซต 1715.49 จุดสงสัย 1,500 เราจะได้เห็นแล้วนะคุณนิก 1,700 ก่อนดีกว่าครับไอ้พูดผิดตายไปพูด 1,700 ขออภัยคุณผู้ชมเสียวาร์ปเลยเอา Impact ยังไม่มีตอนนี้ 16.90 นี่ก็กราฟก็ดูไม่ดีเลยจะเอาหรอถ้าจะรับนะครับดูแถว 16.5 นะครับแต่จริงตัวกองรีดหรือกอง property fund เนี่ยก็มีหลายๆตัวที่เราแนะนำแล้วก็ชอบนะอย่าง DIF อะไรเงี้ยเราก็ชอบนะ DIF Q House PF อะไรเงี้ยก็น่าสนใจคือทางเลือกค่อนข้างเยอะตลาดลงแบบนี้หุ้นที่เป็นกองอสังหากองรีดเนี่ยที่ให้ yield ดีๆนะครับสามารถจิ้มเลือกได้เลยว่าเราชอบ asset แบบไหนแล้วเราก็เลือกกองนั้นนะเทียบ asset ในกองเลยว่า asset ต่างกันยังไงเราชอบอันไหนมากกันแล้วก็จิ้มเลือกได้เลยเพราะว่ายูของกลุ่มพวกนี้นะก็ระดับประมาณ 6% 7% อยู่แล้วค่ะถ้างั้นเอาอันไหนดีอ่ะถ้าให้เราเลือกนะครับเราจะมีลิสต์อยู่5ตัวเดี๋ยวขอคนอีกหนึ่งนะครับแต่คร่าวๆเบื้องต้นเนี่ยมี DIF นะฮะที่เราชอบนะครับมี Q House PF นะครับ Q House PF แล้วก็มีB work เขียนยังไง B work เขียนยังไงอ่ะโอเคเจอละ B work ประมาณนี้ก่อนโอเคละกันนะครับที่เราลองลิสต์มาหาเปเปอร์ไม่จะจำไม่ได้อีก2ตัวโอเคคือเข้าไปเนี่ยอันนี้เน้นถือยาวรับปันผลนะคะImpact ยังไม่เอานะคะImpact ดูจะลงแรงไปนั่นน่ะสิเห็นตอนก่อนหน้านี้จำได้ว่าพูดอยู่ทุกวันว่าเก่งกันเรื่องอะไรนะเรื่องที่จะย้ายไปจากศูนย์ประชุมไป Impact แล้วก็เรื่องอะไรนะมีอีกตั้งหลายเรื่องอ่ะรถไฟฟ้ากับ BTS เนี่ยตอนนี้ไม่ใช่ละครับลงอย่างเดียวเลยคือต้องบอกว่าทางเลือกเยอะตลาดแบบนี้เนี่ยค่อยๆค่อยๆหาฮะไพลอนต้นทุน7.75 โอ้ตอนนี้7.70ก็ยังถือต่อได้นะครับกลุ่มรับเหมาในระยะหลังเนี่ยเริ่มมาค่ะนะครับเราก็ชอบอยู่แล้วด้วยสำหรับตัวรับเหมาแต่ว่าถ้าเทียบไพลอนเนี่ยเราจะชอบอีกตัวนึงกว่าคือซีฟโก้แต่ถามว่าไพลอน7.75ก็ถือเลทโปรฟิตรันไปก่อนได้ฮะค่ะถือลุ้นไปก่อนโอเคจะต้านเท่าไหร่คะต้านจะมีแถว8บาทฮะค่ะโอเคแล้วก็ถ้าใครยังไม่มีแถวรับจะอยู่ประมาณ7.50อือฮึ7.40 7.50 7.40โอเคถ้ายังไม่มีนะคะรับตรงนั้นแต่ถ้าเกิดมีอยู่แล้วก็แนวต้าน8บาทนะคะมาโก้ต้นทุน2บาทตอนนี้บาท98ต้นทุนเท่าไหร่นะฮะ 2.9ไอ้2บาทเฉยตอนนี้บาท98ก็กราฟมันค่อนข้างจะไซด์เวย์ครับคือถ้ายังไม่ทะลุแถว2บาท4ก็ยังแกว่งอยู่ในกรอบบน 2.4 กรอบล่างก็ประมาณบาท82อันนี้คือกรอบไซด์เวย์นะครับส่วนต้านรับระยะสั้นเนี่ยจะอยู่ประมาณสักบาท96เพราะงั้นถือต่อได้นะครับแต่ว่าถ้าหลุดบาท96บาท94มาเนี่ยก็อาจจะต้องขายก่อนแล้วไปรอรับด้านล่างใหม่ก็ยังจะดีกว่าโอเคเพราะว่าข้างบนมันค่อนข้างตันแถว2บาทต้นๆซึ่งมันใกล้ทุนไปจะถัวก็ไม่ได้เพราะว่าใกล้ทุนสุดๆเลยเนี่ยถ้าจะถัวก็อย่างที่บอกไปนะแต่แถวบาท94นะครับไม้หนึ่งโอเคCK ค่ะชอการช่างต้นทุน27บาท6ตังค์ค่ะตอนนี้26บาทต้นทุน26บาทต้นทุน27บาท6ตังค์ต้นทุน27บาท6ตังค์ถือได้ครับสำหรับตัว CK เพราะว่าเป้าเราเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะอยู่ใกล้ๆ40เลยค่ะนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ CK เป้าเราอยู่ที่40ใช่ครับแล้วก็จริงๆ CK เนี่ยราคาหุ้นยังถือว่า under value ไปมากนะครับถ้าเทียบลูกของเขาที่มีอยู่เนี่ยทั้งที่ TW BEM
เฉพาะมูลค่าบริษัทลูกเนี่ยมันคือ32 บาทละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนต้องเรียกว่าไม่ได้ให้แวลูของธุรกิจรับเหมา 4K เลยต้องเรียกอย่างนี้ดีกว่าแล้วถ้าเกิดวันนี้เกิดแบบอะไรนะผ่านศาลรัฐธรรมนูญโอเคที่ไม่มีขัดอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีมันก็น่าจะเป็นข่าวดีช่วยในสำหรับกลุ่มที่เกี่ยวกับโดเมสติกอย่างที่เราคุยกันไปช่วงต้นว่าเราชอบโดเมสติกมากกว่าแล้วก็โดเมสติกถามว่ามีอะไรบ้างก็แน่นอนรับเหมาค่ะนะครับค้าปลีกธนาคารซึ่งถ้าผ่านเนี่ยการเลือกตั้งเกิดการลงทุนมาเนี่ยกลุ่มรับเหมาก็มาแน่นอนนะฮะก็มีประเด็นตรงนี้ที่หนุนอยู่ค่ะถ้างั้นก็ถือไปก่อนเนาะครับให้แนวต้านให้แฟร์ที่32 บาทแฟร์อยู่ที่40 บาทอ่ะ40 บาทแล้วเมื่อกี้อะไรเนี่ยแฟร์แนวต้านสามที่สองบาทคือมูลค่าหุ้นลูกฮะถ้าคิด NAV มาเนี่ยมันอยู่ที่32 บาทอันนี้คือไม่รวมตัวแม่เลยนะครับโอเคโอเคก็ลูกทั้งหลายทั้งน้ำประปาทั้งทางด่วนใช่อันนี้เนี่ยก็32 บาทแล้วเราก็เลยมองว่าราคาหุ้นตรงนี้ยังถูกเกินไปโอเคถ้างั้นก็ถือต่อไปนะคะไม่มีก็รับได้เนาะได้ครับการบินไทยต้นทุน17 บาทการบินไทยก็คือจริงๆก็เริ่มเห็นงบที่ฟื้นตัวบ้างนะครับแต่ว่าคือต้องเรียกว่ามันก็ยังไม่ได้มีสตอรี่อะไรที่มาจูงใจให้ต้องซื้อในช่วงนี้นะครับน้ำมันก็ยังอยู่ระดับสูงถึงแม้ว่าระยะหลังจะเริ่มลงมาแล้วนะแต่ก็ยังถือว่าเป็นระดับสูงอยู่เพราะฉะนั้นต้นทุน17 บาทนะฮะก็ผมมองว่าถ้าจะถัวบริเวณนี้แหละ15 กลางๆ15 ต้นๆค่ะนะครับแล้วก็รีบาวขึ้นไปก็อาจจะออกแล้วหรือว่าสวิชไปตัวอื่นแทนจะดีกว่าอย่างถ้าสายการบินเราก็ยังชอบ AAV มากกว่าค่ะนะครับถ้ารีบาวเอาประมาณสักเท่าไหร่คะ16 บาทถ้ารีบาวขึ้นไปใช่ไหมฮะจะมีอยู่แถวๆ16 ถึง 16.5ประมาณนี้แหละโอเคแต่ว่าจริงๆชอบคือ AAV ถามให้เผื่อเลย AAV รับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้5.65 บาทประมาณ 5.5 ครับ 5.5 นะคะถ้าหลุด 5.5 ก็คัดแล้วก็มารอกันใหม่5บาทต้นๆค่ะครับเป้าสำหรับ AAV เข้าใจว่าน่าจะอยู่ประมาณ6.60 บาทประมาณนี้นะค่ะ6.40 บาทโอเคครับริชชี่ค่ะตัวอสังหาจากจะเก็งกำไรริชชี่ตอนนี้บาท 78รับที่เท่าไหร่ดีคะแนวรับจะอยู่ประมาณบาท 75ครับบาท 75ค่ะแล้วก็แนวต้านจะประมาณด่านแรกเนี่ยบาท 83ด้วยมาแล้วก็อีกทีหนึ่งก็บาท 90โอเคเก็งกำไรล้วนนะคะตัวนี้ครับLand & House ต้นทุน11.20 บาทค่ะตอนนี้11.30 บาทตัวนี้เขาปันผลดีนะคะใช่ตัวนี้คือถือได้ฮะถือยาวๆก็ได้เพราะว่าเป้าเนี่ยอยู่ที่13 บาทนะครับปันผลก็ดีอย่างที่พี่ปอมบอกอสังหาปันผลดีหมดอยู่แล้วค่ะนะครับถือได้ครับถือได้ไม่ได้น่ากลัวอะไรแล้วก็อยู่ใกล้มากเลยใกล้ทุนจริงๆยังวางใจได้อยู่บ้างอะไรบ้างแล้วปันผลก็ดีขนาดนี้นะคะAH ค่ะอาปิโก้ไฮเทคยังไม่มีตอนนี้36 บาทโหลงมาแล้วนี่เปิดแก๊ปลงไปต่ออีกก็สำหรับอปิโก้เนี่ยจะมีแนวรับนะครับเป็นเส้นแนวโน้มอยู่เนี่ยประมาณ34 บาทนะครับก็ถ้าจะซื้อก็รอจุดนั้นดีกว่าแต่ว่าภาพรวมเนี่ยถือว่าโอเคกลุ่มยานยนต์ฟื้นตัวชัดเจนละค่ะฮะรับ34ต้านเท่าไหร่ต้านปิดแก๊ปไหมต้านจะมีแถวๆ38 ถึง 40 บาท38 ถึง 40มันลงมาเพราะอะไรวันนี้น่าจะลงกันตามตลาดทางตลาดนะไม่น่าจะมีเหตุผลอะไรค่ะนี่ลดช่วงลบแล้วนะเริ่มกลับขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับก็มีรีบาวให้เห็นบ้างค่ะWorkpoint ถามมา2ท่านนะคะท่านนึงเนี่ยโอ้ต้นทุน55.25 บาทอีกท่านนึงบอกว่าเห็นลงมาเยอะซื้อได้หรือยัง55.25 บาทก่อนเลยเนี่ยทำยังไงดี55.25 บาทค่ะก็
็ผมมองว่าถือรอรีบาวดีกว่านะครับผมมองว่ากรอบล่างเนี่ยน่าจะค่อนข้างจำกัดแล้วล่ะสำหรับตัวเวิร์กนะอันนี้ดูจากกราฟนะแนวรับจะมีระดับ45พอดีค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะเห็นเทคนิคอลรีบาวระยะสั้นได้เหมือนกันเพราะว่ากราฟเนี่ยมันเริ่มมีไดเวอร์เจนเล็กๆให้เห็นแต่ว่ารีบาวอาจจะยังไปไหนไม่ได้ไกลนะเต็มที่อาจจะแถวๆสัก50บาทเพราะฉะนั้นต้นทุน55เนี่ยอาจจะถั่วเพิ่มบริเวณตรงนี้ค่ะถั่วที่45นะครับแล้วก็ดีดขึ้นไปก็สัก50ขายไปนะครับแต่ตัวนี้ต้องบอกว่าทางเราก็อยู่ระหว่างการทบทวนประมาณการแล้วก็ปรับลงอยู่แต่ว่าราคาตรงนี้แต่ว่าราคาตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ารับกับเรตติ้งรับกับอะไรต่างๆที่มันลงมาพอสมควรแล้วค่ะถ้างั้นก็ทัวร์ที่45นะคะแล้วก็มาขายที่50บาทส่วนใครที่ยังไม่มีก็รับตรง45แล้วก็ขายที่50บาทนะคะก็เป็นเทรดดิ้งไปนะครับหรือว่าถ้าเต็มที่เลยถ้าเอาตั้งแต่แบบช่วงที่เวิร์คพอยต์ยังเงียบๆมันก็จะอยู่ประมาณสักแถวๆ40นะแถวๆเนี่ย40 45บาทซึ่งเป็นฐานเดิมก่อนที่จะมีแมสซิงเกอร์มาเนี่ยเพราะฉะนั้นเต็มที่ผมว่าอย่างแย่ก็น่าจะอยู่ป้นเปี้ยนอยู่แถวๆเนี้ยดาวไซด์ไม่ได้เยอะมากค่ะโอเค RS ต้นทุน24บาทตอนนี้19บาท80นี่ก็ไหลมาเหมือนกันเลยก็ตั้งแต่มีข่าวเรื่องเครื่องสำรองเครื่องสำอางเนี่ย RS ก็เหมือนโดนขายไปด้วยทั้งที่ประเด็นสินค้าเขาเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่ผิดนะครับแต่ว่าอาจจะต้องมีปรับเรื่องของโฆษณาอะไรนิดหน่อยนะครับซึ่งก็ได้ทำไปแล้วฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าลงมาเนี่ยก็เป็นโอกาสในการที่จะซื้อลงทุนเหมือนกันนะครับแนวรับเนี่ยจะมีอยู่แถวๆถ้าเอาแบบรับสุดๆเนี่ย18บาทต้นๆค่ะโอ้นะครับแต่ถามว่าพื้นฐานเปลี่ยนไหมพื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนนะผมมองว่าพื้นฐานยังโอเคอยู่ตัวนี้เป้าของเราเนี่ยอยู่ที่32บาทค่ะนะเพราะฉะนั้นผมมองว่ายังถือรอรีบาวได้นะตัวนี้แล้วต้นทุน24บาทลงมาเนี่ยถัวได้ไหมคะถัวได้ครับค่ะก็18บาทเนาะโดยประมาณภาวนาว่าอย่าให้ไปถึงตรงนั้นโอเคถ้างั้นก็ถัวอยู่บริเวณตรงนี้ครับค่อยๆทยอยถัวไปใช่แล้วก็กราฟเนี่ยก็เข้าใกล้ระดับโอเวอร์โซเหมือนกันค่ะนะฮะอาจจะลงได้อีกหน่อยนึงแต่ว่าลงก็เป็นจังหวะในการถัวละมิ้นต้นทุน40บาทค่ะโหตอนนี้34 34นะครับซึ่งเป็นแนวรับที่เรามองว่าค่อนข้างแข็งแล้วก็ไม่น่าจะหลุดนะครับต้นทุน40บาทเนี่ยผมมองว่าถัวระดับ34เนี่ยน่าจะโอเคครับราคาหุ้นเนี่ยที่ลงมา1ลงด้วยงบที่ต่ำกว่าคาดนะครับ2ลงจากล่าสุดที่เขาไปซื้อหุ้นในโรงแรมที่ยุโรปฮะ NH Group เนี่ยซึ่งคนเนี่ยมองว่ามันไม่ได้ทำให้มินได้ประโยชน์เท่าไหร่ในแง่ของกำไรนะครับแต่ว่าถ้าดูการซื้อราคาซื้อเนี่ยก็ไม่ได้สูงนะครับก็เลยมองว่าราคาลงมาตรงนี้ตอบรับความกังวลตอบรับปัจจัยลงไปเยอะแล้ว34บาทเนี่ยเป็นระดับที่น่าถัวแล้วก็เป้าเราอยู่ที่44ค่ะนะครับถ้างั้นก็ลงมาก็ถัวได้นะคะผมมองว่า34เนี่ยค่อนข้างแข็งค่ะโอเคสเต็ก ยังไม่มีรับที่เท่าไหร่ดีตอนนี้21บาท80รับใช่ไหมฮะค่ะรับรับผมมองว่าถ้าจะเอาโอเคโอเคเนี่ยแถวๆสัก21เนี่ย น่าจะโอเคอยู่แต่ว่าถ้าจะเอาเร็วกว่านั้นหน่อยก็ 21.5 นะครับแนวต้านจะประมาณ23บาทค่ะโอเค VNT วันวินี่ไทยต้นทุนไม่มีนะคะตอนนี้25บาท50รับที่เท่าไหร่ดีคะต้นทุนไม่มีก็คือยังไม่มีหุ้นถูกไหมครับรับที่เท่าไหร่ก็แถวๆสัก24ถึง25บาทนะครับประมาณนี้25แล้วก็แนวต้านแนวต้านจะมีบริเวณ27ฮะโอเคอ่ะ BCH ค่ะบางกอกเชนยังไม่มีค่ะยังไม่มีก็ซื้อได้นะครับ BCH คือราคาลงมาให้
ให้พอจะซื้อได้ครั้งนี้แต่ที่ขึ้นไปชนทาร์เก็ตเราแถวๆ18.30 บาทค่ะนะครับก็ลงมาให้แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยซื้อได้ครับแนวโน้มก็ยังโอเคโรงพยาบาลเป็นเซกเตอร์ที่เราแนะนำมาตลอดอยู่แล้วค่ะครับงั้นก็รับได้เลยลงมาก็รับนะคะใช่EA ค่ะยังไม่มีค่ะEA ยังไม่มีถ้าเอาเชิงพื้นฐานเนี่ยเป้าเราก็อยู่ที่47นะฮะก็ยังลงทุนได้นะแต่ราคาก็ติดตัวขึ้นมาหลายวันติดต่อกันเพราะฉะนั้นถ้าจะรอย่อเนี่ยก็รอแถวๆสัก39 บาทค่ะนะครับรับ39แล้วก็แนวต้านเท่าไหร่คะแนวต้านจะมีแถวๆ42 บาทฮะ42โอเคธนาคารเกียรตินาคินยังไม่มีตอนนี้68.25 บาทผมมองว่าตรงนี้ก็รับได้นะครับสำหรับตัวเกียรตินาคินเพราะปันผลเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับราคาหุ้นลงมาขนาดนี้ชนแนวรับแถวๆสัก67-66เนี่ยแล้วก็เริ่มมีดีดกลับซื้อได้ฮะราคาแถวนี้ซื้อได้เลย68.25 บาทเป้า KKP อยู่ที่85 บาท85ครับโอเคเน้นถือไปเนาะก็ต้องถือหน่อยอย่างที่บอกพลังธนาคารก็ต้องใช้เวลานิดนึงแต่ KKB เป็นคนที่ไม่ได้รับผลกระทบเรื่องของค่าธรรมเนียมค่ะเท่าไหร่ที่เขาฟรีกันนะครับจะมีดิสโก้กับ KKB ที่ไม่ค่อยรับผลกระทบธนชาตก็โดนด้วยเนาะเพราะว่าเขาก็มีแต่ก็อาจจะไม่ได้เยอะเท่าแบงก์อื่นแบงก์เยอะคือพวก K-Bank BBL SCB ใช่ครับโอเค Q House ยังไม่ถามโอเคเมื่อกี้ Land and House Q House ยังไม่มีตอนนี้3.30 บาทQ House นะครับเป้าเราก็อยู่ประมาณ3.40 บาทมามันก็ค่อนข้างจะเต็มมูลค่าเพราะฉะนั้นผมมองว่าไปตัวอื่นดีกว่าอย่างแอตแลนท์เฮาก็ได้หรือว่าถ้าเราท็อปพิกเราก็ SC กับ Origin ค่ะเอาตัวไหนดีล่ะได้หมดครับได้หมดแล้วแต่ชอบเลยถ้าเอาโกรธจัดก็ Origin ถ้าจะเอาต้นลาวกลับมาโตสูงหน่อยก็ SC ค่ะซึ่งรับ2ตัวถ้าจะเอา PE ถูกก็ต้องไป SC ค่ะรับได้เลยไหมคะ3.78 บาทตรงนี้ SC รับได้ครับเต็มที่ก็3.70 บาทค่ะ3 บาทซื้อได้ฮะดาวไซไม่ได้เยอะค่ะแล้วก็แนวต้านให้เท่าไหร่คะ SC Assetแนวต้านจะมีสั้นๆบริเวณ3.86 บาทนะครับแล้วก็อีกระดับหนึ่งก็ใกล้ๆ4 บาทค่ะกลับมาที่ปตท.คุณผู้ชมบอกว่าลงเยอะตลอดเลยทำไงดีเนี่ยเมื่อกี้คุณนิกบอกว่าถ้าเกิดจะรับก็รับประมาณ48-49นะคะคแล้วก็ให้แนวต้านที่51 บาทนะคะถ้าเกิดต้นทุนสูงก็ถัวตรงนั้นนะคะ48-49นะคะคือมันลงเพราะน้ำมันน่ะน้ำมันมันลงไงคุณผู้ชมมันก็เลยอย่างนี้แหละคุณผู้ชมขอหุ้นด้วยนะคะวันนี้ดูเงียบๆมากเลยแบบตลาดซบเซาไม่ค่อยมีใครถามเข้ามาเยอะอ่ะบิวตี้ค่ะบิวตี้ต้นทุน23 บาทค่ะตอนนี้17.80 บาทบิวตี้เนี่ยราคาเป้าหมายเราเนี่ยอยู่ที่ 20.5 นะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้แนะนำให้ต้องเข้าไปลงทุนเพราะว่ามีเรื่องของประเด็นงบนะถ้าดูเราแกะงบดูเนี่ยมันจะมี SDNA เนี่ยที่กระโดดขึ้นมาค่อนข้างแรงซึ่งมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าการแข่งขันเนี่ยมันสูงเพราะว่าบิวตี้ในช่วงที่ผ่านมาไม่เคยเห็นต้องมีค่าใช้จ่ายการขายต่างการตลาดที่เยอะขนาดนี้เพราะฉะนั้นถ้ามันเร่งตัวขึ้นมาแปลว่าการแข่งขันเนี่ยรุนแรงนะครับในขณะที่การขยายตลาดไปต่างประเทศเนี่ยก็ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จมากนะครับถ้ากำไรไตรมาส2นะครับไตรมาส2เนี่ยถ้าทำได้ไม่เกิน300 ล้านเนี่ยเชื่อว่าตลาดอาจจะมีการปรับประมาณการลงเพราะว่าเฉลี่ยต่อไตรมาสเนี่ยทำกันประมาณทั้งปีทำกันประมาณ 1,500-1,600 ก็คือเฉลี่ยประมาณสัก300ไปปลาย400ต่อไตรมาสถ้า Q2 ได้ไม่ถึง300เนี่ยเชื่อว่าประมาณการมีดาวไซด์แล้วก็บิวตี้เนี่ยเป็นหุ้นที่เราไม่ได้แนะนำอยู่แล้วเพราะเรามองว่าราคามันเต็มมูลค่ามาตลอดอย่างที่บอกว่าเป้าเนี่ยคือ 20.5 แต่ในช่วงที่ผ่านมาราคาเนี่ยมันเกินตลอดอยู่แล้วฮะถ้างั้นต้นทุน23ราคาทำเช่นไรก็คงต้องถัวแล้วนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะหลุดนะหรือว่า
ไปซื้อตัวอื่นก็ได้อืมก็ต้องอย่างนั้นนะไม่ถัวก็ต้องซื้อถ้าจะถัวแนวรับก็17ประมาณนี้แล้วแนวต้านแนวต้านเนี่ยจะมีอยู่ 18.5 ถึง 19นะครับคือขึ้นไป23ยากอ่ะค่ะโอเคอ่ะลองถัวดูแล้วกันถ้าเกิดถัวแล้วห้ามหลุดเท่าไหร่คะเออผมว่าถ้าหลุด17นี่ก็โอ้ตายเลยเนาะไปไกลเลยคือมันไม่มีแนวรับที่เป็นแนวรับสำคัญเลยครับเราจะเห็นว่าบิวตี้ขึ้นจาก10บาทมา20บาทเนี่ยแทบจะไม่มีพักเท่าไหร่เลยก็เห็นว่ามีแนวรับแบบประปรายในช่วงที่พักนะฮะ10ก็ไล่ไประดับ16 15 14เนี่ยมีอยู่เรื่อยๆแต่ไม่มีแนวไหนที่เป็นแนวแบบชัดๆสำคัญเลยค่ะฮะโอเคทิสโก้ธนาคารต้นทุน89บาทตอนนี้85บาท75ผมมองว่าถือได้นะทิสโก้ KKP อย่างที่บอกไปทิสโก้เนี่ยเป้าเราเข้าใจว่าอยู่98บาทค่ะนะฮะใช่เป้าอยู่98บาทถือได้ครับราคานี้ไม่ได้ห่างจากต้นทุนมากแล้วก็ปันผลก็ดีด้วยอืมครับก็มีโอกาสคือถ้ารีบาวขึ้นไปมันจะมีแกปอยู่บริเวณ92บาทนะครับอันนี้อาจจะเป็นแนวต้านระยะยาวหน่อยนะค่ะแต่ถ้าเอาระยะสั้นแนวต้านก็จะมีแถวๆสัก88 89นี่แหละอ๋อเป็นต้นทุนเขาเลยใช่แต่แนะนำถั่วไหมคะถั่วได้ครับลงมาแถวๆสัก85Okay. บริเวณนี้ก็ถัวได้ถัว85นะคะพฤกษาโฮลดิ้ง PSH ยังไม่มีสำหรับตัวพฤกษานะครับเป้าเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ25บาทมันก็ยังพอมีอัพไซด์แต่ก็บอกว่าไม่ได้เป็นตัวเลือกแรกๆที่เราชอบก็เมื่อกี้ SC อ่ะคุณผู้ชมที่คุณนิกบอกไปถามว่าซื้อได้ไหมผมว่าราคานี้ก็ซื้อได้เพราะว่ามันอยู่บริเวณแนวรับสำคัญพอดีนะครับแถวๆ21บาทต้นๆเนี่ยเป็นแนวรับแล้วเราจะเห็นว่าพอลงมาแตะแล้วก็มีรีบาวขึ้นไปเป็นดับเบิลบอททอมนะฮะเพราะฉะนั้นพอจะซื้อได้อยู่ครับแนวต้านก็จะมีสั้นๆก็คือ22บาท70ค่ะนะครับถึง23บาทโอเคพอบอกคุณผู้ชมไม่ค่อยถามส่งมาเต็มที่เลยตอนนี้เอา AOT ยังไม่มีค่ะ AOT ก็ลงมาก็ลงทุนระยะยาวได้ค่ะบริเวณตรงนี้แหละ67 66เนี่ยซื้อได้นะครับเป้าคอนเซ็ปต์ก็ให้กัน70กว่าบาทโอเคซื้อได้เลยแนวโน้มก็ยังดีครับปีหน้าก็จะมีเปิดเทอร์มินอลใหม่ค่ะนะครับก็น่าจะลดปัญหาเรื่องของความแออัดไปได้คนเยอะมากเลยแม้กระทั่งคือจะบอกว่าล่าสุดพี่ไปต่างประเทศมานะแล้วแทบจะขึ้นเครื่องไม่ทันเพราะว่ารอต่อคิวเข้าห้องน้ำเนี่ย ครับก็เดี๋ยวจะมีเทอร์มินอลใหม่มารองรับผู้โดยสารค่ะนะครับแต่ว่ารันเวย์อาจจะต้องรออีกนั่นนะสิระยะหนึ่งถ้าไปวนเล่นแต่ก็โอเคแหละมีเฟส2เดี๋ยวก็มีเฟสอื่นๆตามมานะครับซื้อลงทุนได้ราคาลงมาสำหรับใครที่แบบว่าเคยอยากจะได้ LT แล้วแบบมันขึ้นมาไม่เคยมีจังหวะให้ซื้อเนี่ยลงมาระดับเนี่ยฮะ60กลางๆเนี่ยก็เป็นโอกาสแล้วโอเคอ่ะ CKP CK Power ยังไม่มีตอนนี้3บาท96เนี่ย1ในลูก CK ยังไม่มีใช่ไหมคะถ้าจะรับนะครับมองแถวๆ 3.8 ถึง 3.8 กลางๆค่ะนะครับเป็นจุดที่ดูน่าสนใจเพราะว่ามันคือถ้าดูราคาที่อ่อนตัวลงมาเนี่ยมันก็เริ่มมีจังหวะหลุดเส้นแบบเฉลี่ย200วันเหมือนกันถ้าดูเป็นsimple moving average นะครับมันก็มีหลุดให้เห็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะรับรอแถวๆสัก 3.8 ดีกว่าหรือว่าถ้าไม่เอาตัวแม่เลยก็ยังจะดีกว่าค่ะก็ CK ไป CK ดูมีสตอรี่น่าสนใจมากกว่าถ้างั้นก็ยังไงอ่ะแล้วแต่คุณผู้ชมตัวแม่เราก็ให้แนวรับไปแล้วใช่อยู่ไหนเนี่ยนะครับแถว 25.5 โอเคแนวรับแฟร์ให้40บาทนะคะคุณผู้ชมBTS ค่ะยังไม่มี BS ถ้ายังไม่มีไป BM ดีกว่าครับอะไรนะไปเบมไปเบมดีกว่าโอเคค่ะเป้า10บาทถ้างั้นรับเบมดีกว่านะคะรับตรงนี้ได้เลยใช่ไหมคะเบม
เบมราคาหุ้นขึ้นมาพอสมควรแต่ถ้าถามว่าถ้าพื้นฐานเนี่ยซื้อได้นะราคานี้แต่ถ้าใครคิดว่าขึ้นมาเยอะไปแล้วอยากจะรอยอดหน่อยเนี่ยก็รอสักเจ็ดบาทแปดสิบห้าเจ็ดบาทแปดสิบประมาณเนี้ยครับแต่ดูแล้วน่าจะลงยากอ่ะเพราะว่าตลาดแบบนี้หุ้นดีเฟนซีฟน่าจะโอเคค่ะรับก็ประมาณนี้ครับเจ็ดบาทปลายค่ะ WHA ต้นทุน4.20 บาทตอนนี้4.34 บาทก็ยังถือได้ครับแนวต้านจะมีด้านบน4.56 บาทนะครับแล้วก็เป้าคอนเซนซัสเนี่ยให้กันก็เข้าใจว่าอยู่แถวๆสัก4.00 บาทกลางๆถึง5.00 บาทประมาณนี้ถือและ profit run ได้อยู่ครับค่ะน้ำประปาไทยต้นทุน12.52 บาทTTW 12.52 บาทต้นทุนเท่าไหร่นะฮะ 12.52 12.5 ถือต่อได้ครับตัวนี้ปันผลดีอยู่แล้วนะครับพื้นฐานก็โอเคแต่ถ้าดูเทคนิคเนี่ยให้ระวังแล้วกันนะครับเตือนให้ระวังแล้วกันถ้าหลุดแถวๆสัก12บาทลงมาหรือ11บาท80ลงมาเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบ head and shoulder เพราะฉะนั้นถ้าเป็นรูปนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะลงไปถึง11ถึง 10.5 ได้คือจุดก่อนที่เขาจะขึ้นมาเลยค่ะลองดูไว้ด้วยนะคะแต่จริงๆปันผลดีถือต่อได้นะคะอาซีฟายังแนวโน้มเปลี่ยนหรือยังคะไม่รู้ว่ามีหรือยังแนวโน้มเปลี่ยนหมายถึงว่าเปลี่ยนจะเปลี่ยนจากลงเป็นขึ้นใช่ไหมฮะนั่นน่ะสิเพราะมันลงตลอดน่าจะยังครับมันพยายามสร้างฐานอยู่นะยังแต่ว่าตอนนี้อยู่ที่กรอบล่างของแนวโน้มอย่างที่เราเห็นกันค่ะนะครับก็ผมมองว่าถ้าไม่มีก็อย่าเพิ่งไปยุ่งนะถ้าไม่มีไม่เอานะคะแต่ถ้าเกิดมีแล้วถ้ามีก็ต้องรอรีบาวแล้วก็ต้องเป็นการขายครับนะเพราะว่ามันก็ยังขาลงอยู่เนาะรีบาวเท่าไหร่คะเพราะว่าดูไม่ได้บอกต้นทุนมาไม่รู้จริงๆถ้ารีบาวผมว่าเต็มที่เนี่ย5.50 บาทก่อนนะครับแล้วก็ปิดแก็บ5.70 บาทค่ะนะครับแนวรับ 5.2 แล้วก็อีกทีนึงก็5 บาทโอเคไม่ถัวเนาะไม่เอาดีกว่าเอเชียล่ะคะนี่ก็คำถามเดียวกันเลยว่าเปลี่ยนแนวโน้มหรือยังยังอ่ะยังนะครับก็เป็นตัวที่เราไม่ได้ชอบอยู่แล้วนะห้องเย็นจะมีแนวรับอยู่คือ5.35 บาท5.40 บาทค่ะถ้ายังไม่หลุดอาจจะพอรีบาวได้บ้างรีบาวขึ้นไปก็6 บาทนะครับแต่ว่าถ้าหลุดเนี่ยก็อีกทีนึงก็มองแถว4 บาทถึง 4 กลางๆถ้าหลุด5.35 บาทโหนี่มันมาจาก17 บาทลงมาขนาดนี้เลยนะเนี่ยไม่ถัวเหมือนกันนะคะถ้าจะถัวก็แถวโลครับ5.35 บาทแต่ว่าคือต้องมีวินัยนะถ้าคือหลุดก็คือต้องจบอ่ะใช่ TPI PP ต้นทุน8.10 บาทค่ะตอนนี้6.70 บาท TPI PP ต้นทุน8.10 บาทค่ะ TPI PP consensus ให้เป้ากันนะแถว7 บาทกลางๆถึง 8 บาทกลางๆ 7.5 ถึง 8.5 ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าซื้อได้ไหมก็ยังพอมีอัพไซด์อยู่บ้างค่ะนะครับแล้วก็ถ้าดูกราฟเนี่ยคือต้นทุนก็8.10 บาทอ่ะถัวได้ใช่ไหมคะพอถัวได้อยู่ครับตรงนี้คือราคาหุ้นเริ่มย่ำฐานแล้วบริเวณสัก6.60 บาท 6.70 บาทประมาณนี้นะก็พอจะซื้อได้แต่ถ้าขึ้นไปเนี่ยก็จะมีแนวต้านอยู่แถวๆ7 บาทนะครับเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างหลักอยู่คือถ้าทะลุ7 บาทไปได้เนี่ยอันนี้ยาวนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องลุ้นอยู่งั้นถัวไปก่อนงั้นถัวแล้วก็ขึ้นมาดูแถว7 บาทก่อนถ้ายังไม่ทะลุก็อาจจะขายเป็นเทรดดิ้งไอ้ส่วนที่ซื้อมาเพิ่มนี่ก็ได้ค่ะนะครับ UV ค่ะ Uni Venture ยังไม่มีค่ะตอนนี้8.50 บาทยังไม่มีมก็เทรดดิ้งได้ครับบริเวณนี้คือต้องเทรดดิ้งอย่างเดียวนะค่ะเป็นการเทรดดิ้งนะครับแนวต้านก็แถวสัก9 บาท 9 บาทกว่าแนวรับก็8.25 บาทถ้าหลุดก็ขาดโอเคเทรดดิ้ง only นกแอร์ต้นทุน3.50 บาทตอนนี้2.94 บาทโหทำไมลงขนาดนี้แล้วเนี่ย
เปลี่ยนตัวก็ได้ครับดูไม่ค่อยมีอนาคตเท่าไหร่อ่ะคือขายตรงนี้เลยเนาะเปลี่ยนเถอะก็มันดูแล้วมันก็คือคนเหมือนเป็นหุ้นนอกกระแสไปแล้วอ่ะถ้าจะเอา AAV นี่ค่ะครับ AAV ซึ่งคุณนิกก็แนะนำไปแล้วว่าเข้าที่บาผมก็ไปได้ไม่ไกลอ่ะ3.10 บาทเต็มที่ค่ะนะฮะก็ขายเป็นตัวมาดีกว่าค่ะถ้า AAV ก็รับเนี่ย5.50 บาทนะคะหลุดก็คัดนะคะหลุด5บาทเนาะคัดแล้วก็แฟร์ให้6.40 บาท AAV เนี่ยคือมันจะมีแนวรับอยู่คือ5.50 บาทถูกไหมคือถ้าหลุด5.50 บาทเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะลงไปแถว 5.2 ถึง 5.1 ก็ถ้าซื้อตรงนี้เนี่ยหลุด 5.5 ก็อาจจะคัดแล้วไปรอรับข้างล่างใหม่โอเคครับค่ะTAE Thai Solar Energy ต้นทุน2.70 บาทครับตอนนี้2.30 บาทต้นทุนอาจจะไกลไปนิดนึงผมว่ารีบาวด์เต็มที่ก็ 2.5-2.6 นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะหลุดก็ต้องถัวนะครับถามว่าถัวตรงไหนก็บริเวณแถวๆนี่แหละฮะ 2.2 กว่าๆเนี่ยก็ต้องถัวบริเวณนี้แหละค่ะนะครับแล้วก็ขึ้นไปก็เป็นการขายออกมาต้าน 2.5-2.6 ค่ะต้องถัวนะจ๊ะ TFX ตอนนี้ S อะไรนะ S50 เออลืมไปแล้วเนี่ยไม่ได้กดนานอะไรนะ S50M เออ M18 คือคุณผู้ชมบอกว่าตลาดแดงๆนี้ทำไงดีโถน่าจะทำตั้งแต่ตอนเปิดตลาดอ่ะแล้วเป็นลองสวนขึ้นไปอ่ะเนี่ยพี่มองตั้งแต่ต้นแล้วนะว่าวีน่าเล่นสวนจังเลยแต่ตอนนี้ต้องเก็บมือไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้ยังไม่อยากเทรดไงแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมจะเทรดเนี่ยควรจะเทรดตั้งแต่ตอนเปิดตลาดทีเนี้ยณจุดเนี้ย1131เนี่ยมันรู้สึกมันนิ่งนั่งมองอยู่นานแล้วนะเซตมองเซตเนี่ยนิ่งอยู่แค่ตรงเนี้ยติดลบ10ติดลบ11เนี่ยไม่ไปไหนแล้วเนี่ยวันนี้กลุ่มที่ลงหนักๆนะครับก็จะเป็นถ้าเอากลุ่มใหญ่นะก็จะเป็นแบงค์นะครับกลายเป็นว่าพลังงานเนี่ยลงไม่เยอะเพราะปตท.เริ่มรีบาวด์แต่อย่างที่บอกว่าแบงค์เนี่ยลงนะแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่ลงเยอะคือโรงพยาบาลนะเพราะโรงพยาบาลเนี่ยขึ้นมาเยอะในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีขายลดพอร์ตไปบ้างแต่เรายังมองว่าเป็นเซกเตอร์ที่ดีนะครับแล้วก็ถือระยะยาวได้ค่ะถ้างั้นอ่ะเซฟ50เล่นไงดีคะวันนี้ตอนนี้ละมันใช่วันนี้ละมันหมดช่วงที่จะได้เล่นละหมายถึงทีเฟกกันละใช่ถ้าเอากลยุทธ์นะครับของทางฟินแลนเซียเราค่ะเปิดนิดนึงครับตอนเปิดมาเมื่อเช้า1129นะคะแล้วก็ไปไฮ 1132.30 จุดตอนนี้นิ่งอยู่1131 1130เนี่ยแหละแป๊บนึงนะครับสำหรับฟิวเจอร์เนี่ยคือเรามองว่า ระดับ1133 1135เนี่ยไม่ควรจะหลุดนะต้องพูดอย่างนี้ค่ะตรงตอนนี้อยู่ที่1130เพราะฉะนั้นเนี่ยมันหลุดต่ำกว่าลงมานิดนึงค่ะนะเพราะฉะนั้นภาพเนี่ยมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะนะครับสำหรับตัวพอร์ตเทรดดิ้งนะครับก็คือลงมาคงไม่ช็อตต่อแล้วล่ะคงต้องลองนะแต่ว่าต้องหาจังหวะลองนิดนึงนะครับซึ่งผมมองว่าจุดที่น่าสนใจเนี่ยก็แถวๆบริเวณ1125ให้เปิดลองครับโอเคแล้วก็รีบาวขึ้นไปเต็มที่ก็1140โอเคเพราะช็อตไม่ได้แล้วมันลงมาขนาดนี้แล้วใช่มันช็อตไม่ได้ถ้าช็อตก็คือถ้าหลุด1125 1123ลงไปเนี่ยโอเคปิดลองกับช็อตต่อโอเคหลุด1125 1123นะคะค่อยช็อตนะอ่ะดีแท็กค่ะคุณผู้ชมถามว่ายังไม่มีรับได้ไหมอีกท่านถามว่ามีอนาคตไหมจะรอซื้อมีอยู่ครับพอมีอนาคตอยู่นะฮะรับได้ครับแต่แถว44 บาทรับได้ค่ะฮะพื้นฐานจริงเราให้ไว้55นะก็ซื้อลงทุนได้ครับค่ะเรามองว่าภาพมัน
มันไม่ได้แบบว่าชาเลนจ์เหมือนในอดีตแล้วเพราะว่าเขาได้คลื่นเพิ่มมาหน่อยหนึ่ง 2,300 แล้วก็ 1,800 เนี่ยทูไม่เข้าประมูลคนหนึ่งละเพราะงั้นก็แรงกดดันน้อยลงค่ะโอเคนะครับแต่ว่ากำไรเนี่ยอาจจะยังไม่ดีนะปีนี้ปีหน้าคงยังไม่ดีคงกำไรยังหดแหละเพราะต้นทุนเหมือนเข้ารอบการลงทุนรอบใหม่อ่ะค่ะคนอื่นเขาลงกันหนักไปแล้ว2ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วตอนประมูลไปดีแทคก็เหมือนเพิ่งมาลงตามหลังเขาก็อาจจะกดดันกำไรไปช่วงหนึ่งนะครับแต่ซื้อลงทุนได้นะครับแต่ต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลก็เราก็ยังชอบแอดวานซ์มากที่สุดนะแล้วทรูล่ะคะทรูก็เราให้ราคาเป้าหมายอยู่แถวๆ8บาทนะครับเพราะฉะนั้นราคาลงมาก็พอจะซื้อได้เหมือนกันคือทรูก็มีประเด็นเก็งกำไรก็คือ Q2 เนี่ยกำไรสุทธิเนี่ยน่าจะออกมาดีมากเพราะเขามีกำไรจากการขายแอสเซทเข้ากองประมาณ 25,000-27,000 ล้านนะครับ ก็อันนี้เนี่ยเป็นตัวหนุนอยู่แล้วแล้วก็อีกอันนึงก็คือกำไรปกติเนี่ยก็ต้องดูกันว่าจะเข้าใกล้จุดคุ้มทุนได้มากขึ้นหรือเปล่าหลังจากที่ Q1 ก็ขาดทุนน้อยลงครับโอเคถ้างั้นกลุ่มสื่อสารเริ่มดูโอเคขึ้นดูว่าภาพการแข่งขันเรื่องต่างเนี่ยมันเริ่มอ่อนลงบ้างค่ะทรูก็รับประมาณที่7บาทเนาะตรงนี้แหละฮะตรงนี้รับได้เลยเต็มที่ก็6บาท80ค่ะแล้วแนวต้านให้เท่าไหร่คะต้านอยู่ 7.5 ครับ 7.5 ส่วน Dtac นี่คือเน้นถือลงทุนใช่ค่ะรับ44ถ้าซื้อบริเวณแถวๆเนี้ยนะ44 45บาทเนี่ยขึ้นไปก็จะมีต้านสั้นๆก็คือแถวสัก 47.5 48โอเคTPCH ยังไม่มีตอนนี้10บาท70จริงๆตัวนี้ก็พอซื้อได้นะครับคือเนื่องจากราคามันลงมาเยอะเนี่ยหุ้นลงไฟฟ้าเนี่ยซื้อได้เกือบทุกตัวเลยนะครับตัวนี้เป้าเราอยู่ที่13บาทนะครับแล้วก็ถ้าดูแนวโน้มของตัวราคาที่มีโอกาสที่จะขึ้นไปเนี่ยก็จะมีแนวต้านอยู่แถวสัก 11.5 ถึง12บาทค่ะนะครับตรงนี้พอจะซื้อได้อยู่ครับโอเค 10.5 ค่ะอีกสักตัว PTT GC ต้นทุน96บาทตอนนี้98บาท50โห PTT ค่ะตรงนี้ก็ลงมาปิดแกปพอดีนะ86บาทก็ซื้อได้นะค่ะลงมาค่อนข้างเยอะแล้วแล้วก็เรื่องงบอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องโรงกลั่นเขามีสัดส่วนโรงกลั่นน้อยอยู่แล้วดังนั้นผลกระทบเรื่องของราคาน้ำมันค่ากันกันอะไรเนี่ยไม่ได้เยอะแล้วก็ปิโตเคมีเนี่ยเป็นโอเลฟินซะเยอะซึ่งดีนะเป็นตัวที่ดีเพราะฉะนั้น PTGC เนี่ยซื้อได้ครับค่ะราคาเป้าหมายก็115ค่ะขออีกสักตัว Jazz Eveต้นทุน12บาททำไงดีตัวนี้เขาเน้นปันผลนะแต่ทีนี้ต้นทุนตั้ง12บาทอะถั่วได้ไหมคะถั่วได้ผมว่าถั่วได้นะคือลงที่ลงมาไม่ได้ลงเพราะพื้นฐานนะลงมาเพราะบิ๊กล็อตถือไปเถอะค่ะเพราะปันผลดีลงมามีตังค์เพิ่มก็ถั่วได้เพิ่มก็ได้ไอ้ RPC ตัวสุดท้าย RPC เราก็ยังมองว่าซื้อลงทุนได้ค่ะนะครับแต่ถ้าเทียบ2ตัวระหว่าง RPC กับ PTGC ก็ชอบ PTGC มากกว่าโอเคลงมาอย่างนี้ PTT GC ก็รับได้ครับนะแต่ตรงนี้ IRPC ก็น่าจะมีเด้งเหมือนกันนะ6บาท50โอเคแนวรับพอดีรับ6บาท50ต้านเท่าไหร่คะต้านแถวๆ7บาทครับโอเคละหมดเวลาแล้วตอนนี้เดี๋ยวขอดูเซตแพรฟหนึ่งนะคะเห็นเมื่อกี้ลดช่วงลบขึ้นไปก็เริ่มมีบ่าวขึ้นมานะครับติดลบไป 8.98 จุดนะคะ 1,725.56 จุดนะคะละขอบพระคุณวันนี้ทางด้านของคุณนิกนะคะคุณวีรวัฒน์วิโรจน์โพคาผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสนะคะที่มาร่วมรายการกับเราขอบคุณมากค่ะคุณนิกค่ะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาแล้ววันนี้ใครที่จะไปเจอกันอย่าลืมไปเจอกันด้วยนะคะอย่าหลงโรงแรมนะคะโนวาเทลเพลินจิตสุขุมวิทชั้น9นะคะ6โมงถึง2ทุ่มนะคะอย่าไปเร็วมากนักเลยหมายความว่าอย่าไป5โมงนะเอาให้ประมาณ5โมงครึ่ง6โมงอะไรอย่างงี้นะโอเคก็จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะคะเดี๋ยวไปเจอกันนะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะปอมปริชาพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ